แต่เรื่องราวระหว่างแบทพิรณีแล้วก็ดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเนี่ยตอนนี้มันก็ยังยอมรับนะว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆเลยดาราอีกหนึ่งคนค่ะที่โดนดราม่านั่นคือกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะคะเพราะหลังจากที่กุ๊บกิ๊บเองเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพแบทพิรณีนะคะแล้วก็มีคนมาตามว่าใน IG เพียบเลยนะคะจนต้องปิดการแสดงความคิดเห็นไปนะคะคนก็เข้าใจว่ากุ๊บกิ๊บเนี่ยเลือกข้างแมทหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วกุ๊บกิ๊บเองเนี่ยก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจแอปด้วยเช่นกันค่ะซึ่งงานนี้นะคะเจ้าตัวเองจะว่ายังไงสรุปแล้วอยู่ทีมไหนเนี่ยอันนี้เนี่ยจะต้องไปถามที่กุ๊บกิ๊บกันด้วยพร้อมถามถึงภาพที่เจ้าตัวนะคะโพสต์ว่าสามีเนี่ยร้องไห้นั่นคือพี่บีนั่นเองนะคะเพราะว่าลูกสาวยังน้องเป่าเป่าเนี่ยไม่ยอมคุยกับคุณพ่อแต่สาเหตุจะเป็นเพราะอะไรงอนคุณพ่อเรื่องไหนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปถามจากเจ้าตัวเลยค่ะเรื่องอื่นกิ๊บไม่อยากไปยุ่งเพราะกิ๊บไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็กิ๊บก็เป็นเพื่อนแมทปกติแล้วก็เราก็ไปถ่ายละครด้วยกันเราก็เจอกันก็ถ่ายรูปทุกครั้งแล้วก็กิ๊บไม่มีทีมกิ๊บรักทั้งพี่แอฟแล้วก็รักทั้งแมทเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กิ๊บไม่ได้ถามดีเทลอะไรใครก็ไม่อยากยุ่งแล้วตอนแรกคือเราก็เขียนออกตัวไว้แล้วว่าเฮ้ยเราก็เจอกันปกตินะคือเราก็ถ่ายกันนะเดทถ่ายกับทุกคนเราก็ลงเป็นปกติของเราแต่ว่าก็จะมีคนเข้ามาดราม่านิดนึงเราก็ไม่อยากให้มาเถียงกันนะคะก็เลยคิดว่าปิดดีกว่าปิดคอมเมนต์ไปซะก่อนรู้กับว่าคิดขนาดถึงแบบว่าจะต้องมีต้องมีแล้วเอาความจริงมาหาไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวอ่ะตัวเราไม่ได้เกี่ยวแล้วก็มันเป็นการทำงานนะคะมันก็ไม่เกี่ยวกันทำไมอะคะเราก็อยู่ในวงการเราก็คิดว่ามีหลายคนไม่ใช่แค่กิ๊บที่สนิททั้งพี่แอฟแล้วก็สนิททั้งแมทคือเรื่องข้างในเราไม่รู้เป็นยังไงเพราะเราก็เป็นคนนอกอะนะคะเราก็คอมเมนต์พี่แอฟมาตลอดอยู่แล้วเราฟอลโล่กันแล้วก็น้องปีใหม่ก็รักเป่าๆเราเจอกันตลอดอยู่แล้วคิดว่าพวกเราไม่รู้เรื่องด้วยไม่ต้องเอาเราไปเกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแบบพอมีปัญหากันเราทุกคนต้องแบบแบ่งแยกกันหมดอะไรเงี้ยคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องก็ไม่จำเป็นต้องแบ่งอะไรคือคิดไม่ได้ลบนะแค่ปิดคอมเมนต์จะได้ไม่ได้ให้แบบคือไม่ได้คิดว่าจะกระทบกระเทือนว่าแมทจะมาอ่านหรืออะไรแต่กิ๊บแค่รู้สึกว่ารูปมันน่ารักของกิ๊บอะแล้วกิ๊บก็ไม่อยากให้ใครมานั่งเถียงกันแทนที่จะดูกันแล้วก็แบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ารู้สึกว่ามันมีคอมเมนต์แล้วเขาอ่านแล้วไม่แฮปปี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ปิดไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันนานแล้วที่ไม่ได้เจอกันเขารู้สึกว่าแบบคือช่วงหลังๆกิ๊บทำงานหนักด้วยตั้งแต่แบบเปิดตัวครีมไฮลาปูอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบออกงานตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาเขาก็เลยงอนๆว่าแบบไม่ได้คุยกันเลยอย่างเงี้ยแล้วออกรายการตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเปล่าๆไปทำยังไงพ่อพี่ถึงเขาไม่คุยไม่คุยแล้วก็หันหน้าหนีแล้วก็งอนบอกให้ปิดไปปิดไปบอกป้าไม่มานอนกับเปาป้าไม่มากอดเปาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังไปพี่ว่าไงบ้างก็ร้องไห้ไงเพราะถ้าทำอะไรได้ร้องไห้ก็คิดถึงลูกสงสารลูกอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะรีบเคลียร์งานเราก็แบบรีบไปนั่นละเอ็นดูคุณพ่อคุณพ่อร้องไห้เลยน้อยใจลูกไม่สนใจแบบนี้นะแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีเวลาว่างเดี๋ยวพี่บีเนี่ยบินกลับมาแน่นอนส่วนประเด็นของพี่แมทพิรณีนะคะแล้วก็พี่อัฟทักษะออนเป็นอย่างที่พี่กิ๊บบอกจริงๆนะว่าเชื่อว่าหลายๆคนในวงการรู้จักทั้งคู่ถูกต้องและอีกอย่างนึงคือเวลาดราม่าเกิดหรือเวลาเรื่องอะไรแบบนี้เกิดมันไม่จำเป็นจะต้องแบ่งข้างแบ่งทีมเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราถูกต้องเราไม่ได้ไปมีเรื่องกับเขาก็ต้องใช้คำนี้อย่าอินเกินจริงอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆเหมือนกันว่าเลือกข้างทำไมก็นั่นน่ะสิซึ่งจริงๆก็มีหลายคนนะคะชาวเน็ตที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องเลือกข้างเพื่อให้กำลังใจทั้งคู่แบบนี้เราว่าเป็นคอมเมนต์ที่จะลงใจแล้วก็อ่านแล้วก็ยิ้มถูกต้องค่ะเพราะว่าเรามารณรงค์กับคอมเมนต์อะไรแบบนี้ดีกว่าน่ารักกันเยอะเลย